ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระคำว่าข้าแต่พระวีระอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้วีระมีพระวิริยะชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงองค์อาจจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงให้ผู้อื่นภาคเพียรจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงสามารถจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงกล้าหาญจึงชื่อว่าวีระคือทรงก้าวไปข้างหน้าไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีทรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าพระวีระพระผู้มีพระภาคทรงเว้นขาดจากบาปทำทั้งปวงในโลกนี้ก้าวล่วงทุกข์ในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีความเพียรมีความมุ่งมั่นแกล้วกล้ามั่นคงเรียกได้ว่าทรงเป็นอย่างนั้นคำว่าข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามอธิบายว่าคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ 1. วัตถุกาม 2. กิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้วัตถุกามทรงละกิเลสกามได้แล้วเพราะเป็นผู้ทรงกำหนดรู้วัตถุกามเพราะทรงละกิเลสกามได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงใคร่ในกามคือไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังในกามชนเหล่าใดใคร่กามปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกามชนเหล่านั้นชื่อว่ายังใคร่กามกำหนัดในราคะมีความสำคัญในสัญญาพระผู้มีพระภาคไม่ทรงใคร่กามไม่ทรงปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังกามฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีกามคือทรงปราศจากกามสละกามแล้วคลายกามแล้วปล่อยกามแล้วละกามแล้วสลัดทิ้งกามแล้วคลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสลัดทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่าข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านชตุกันนิทูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคำว่าดังนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าชตุกันนี้เป็นโคตรของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านชตุกันนิทูลถามดังนี้คำว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสในคำว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามอธิบายว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสคือก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นห่วงกิเลสแล้วรวมความว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสคำว่าเพื่อทูลถามได้แก่เพื่อทูลถามคือเพื่อทูลปุจฉาทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคำว่าจึงมาเฝ้าผู้ไม่มีกามอธิบายว่าจึงมาเฝ้าคือเป็นผู้มาเฝ้าแล้วมาเข้าเฝ้าแล้วถึงพร้อมแล้วเป็นผู้มาถึงพร้อมกับพระองค์แล้วเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามคือทรงประกาศจากกามสละกามแล้วคลายกามแล้วปล่อยกามแล้วละกามแล้วสลัดทิ้งกามแล้วได้แก่
คลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วรวมความว่าล่วงพ้นห้วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามคำว่าข้าแต่พระสหัชเนตรขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทอธิบายว่าคำว่าสันติได้แก่ทั้งสันติและสันติบทมีความหมายอย่างเดียวกันสันติบทนั่นเองคืออมตะนิพพานได้แก่ทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบทนี้สงบบทนี้ประณีตคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทอีกประการหนึ่งธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบถูกต้องความสงบทำให้แจ้งความสงบคือสติปัฏฐานสี่สมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเหล่านี้ตรัสเรียกว่าสันติบทพระองค์ทรงโปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศสันติบทคือตานบทเลนบทสารณบทอภยบทอจุตบทอมตะบทนิพพานบทคำว่าข้าแต่พระสหชเนตรอธิบายว่าพระสัพพัญญุตญาณตรัสเรียกว่าพระเนตรพระเนตรและความเป็นพระชินเจ้าของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันที่โคนต้นโพฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่าพระสหชเนตรรวมความว่าข้าแต่พระสหชเนตรขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์อธิบายว่าอมตะนิพพานตรัสเรียกว่าธรรมแท้จริงได้แก่ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจิกาบัญญัติคำว่าของพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านชัตตุกันนิทูลถามดังนี้ข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามล่วงพ้นห้วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระสหชเนตรขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์66ท่านชตุกันนิทูลถามว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดคำว่าพระผู้มีพระภาคในคำว่าอันหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เป็นคำกล่าวโดยเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ 1. วัตถุกาม 2. กิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้วัตถุกามทรงละครอบงำคือข่มขี่ท่วมทับควบคุมย่ำยีกิเลสกามได้แล้วเสด็จไปประทับอยู่ทรงเคลื่อนไหวทรงเป็นไปทรงเลี้ยงพระชนชีพทรงดำเนินไปทรงยังพระชนชีพให้ดำเนินไปอยู่รวมความว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่คำว่าเหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีอธิบายว่าพระสุรเสียงเรียกว่าดวงอาทิตย์ผืนแผ่นดินเรียกว่าปฐพีดวงอาทิตย์มีแสงสว่างคือประกอบด้วยแสงสว่างครอบงำคมขีท่วมทับปกคลุมแผดเผาแผ่นดินขจัดความมืดคือกำจัดความมืดมิดในอากาศทั้งหมดแล้วส่องแสงสว่างโคจรไปในอากาศบนท้องฟ้าอันโปร่งใสฉันใดพระผู้มีพระภาคมีพระเดชคือญาณคือประกอบด้วยพระเดชคือญาณทรงกำจัดอภิสังขารสมุทัยทั้งปวงความมืดคือกิเลสความมืดคืออวิชชาทรงส่องแสงสว่างคือพระญาณทรงกำหนดรู้วัตถุกามทรงละครอบงำข่มขี่ท่วมทับควบคุมย่ำยีกิเลสกามได้แล้วเสด็จไปประทับอยู่ทรงเคลื่อนไหวทรงเป็นไปทรงเลี้ยงพระชนชีพทรงดำเนินไปทรงยังพระชนชีพให้ดำเนินไปฉะนั้นรวมความว่าเหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีคำว่าพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาน้อยคือมีปัญญาต่ำทรามมีปัญญาน่ารังเกียจมีปัญญาหยาบส่วนพระองค์มีปัญญามากคือมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาจหาญมีพระปัญญาฉับไวมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสแผ่นดินท่านเรียกว่าภูริพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นรวมความว่าพระองค์ผู้มีปัญญาดุจภูริแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมในคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศธรรมคือพรหมจรรย์มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนมีสติปัฏฐาน4นิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานคำว่าซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้แก่ซึ่งข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งรวมความว่าโปรดตรัสบอกธรรมซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งคำว่าธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้อธิบายว่าธรรมเป็นเครื่องละค
ือทำเป็นเครื่องข้ามไปสงบเป็นเครื่องสลัดทิ้งเป็นเครื่องระงับชาติชราและมรณะในโลกนี้คืออมตะนิพพานรวมความว่าทำเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิด67พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชตุกันนี้เธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียเธอเห็นเนกขัมมะโดยความเกษมแล้วควรสลัดเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอคำว่าในกามทั้งหลายในคำว่าเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ 1. วัตถุกาม 2. กิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามคำว่าความติดใจอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความติดใจได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะคำว่าเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียอธิบายว่าเธอจงกำจัดคือขจัดละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกำหนัดในกามทั้งหลายรวมความว่าเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียคำว่าชตุกันนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพราหมณ์นั้นโดยโคตรคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจฉิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชตุกันนี้